กองทัพ บกแห่งพระราชอาณาจักรเราเป็นกองทัพของประชาชนเราโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสีวิทย์ทรงเป็นจอมทัพและทรงเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพ บกเราในวันกองทัพ บกลาวปี1965ที่เวียงจันทน์นายและพลทหารได้เดินสวนสนามเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ต่อองค์พระประมุขต่อรัฐธรรมนูญและต่อชาติกองทัพ บกมีโครงการแอบฝึกทหารทุกๆคนเพื่อให้พวกเขาเจ้าเตรียมรับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี่ก็แม่นนักเรียนนายห้อยกำลังแอบฝึกอยู่ที่ค่ายกินายโมซึ่งเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมทหารหน่วยหนึ่งของประเทศทหารทุกๆคนจะต้องเป็นคนมีสุขภาพอานามัยดีดังนั้นทหารทุกๆคนจำเป็นต้องออกกำลังกายเล่นกีฬาทุกๆมื้อลิ้นและหัวเลาะกันมวนซืนเพื่อให้เกิดความเป็นมิตรภาพอันดีพวกเขาเจ้าห้องเพลงกองทัพ บกเพื่อปลุกใจให้เกิดความกล้าพวกเขาเจ้าเฮียนและแอบฝึกวิชาทหารแบบใหม่เส้นมวยยูโดการประจันบานตลอดจนการเข้าประสิทธิ์คาศึกด้วยมือบ่มีอาวุธสุขภาพอาณาไม้ของทหารและความอดทนเป็นสิ่งหนึ่งที่ทหารจะต้องมันแอบดังที่มีอยู่ในหลักสูตรนี้การปีนข้ามฟ้ากำแพงที่สูงชันI'm back.
านไตเสือกและปีนขึ้นกกไม้สูงลวดน้ำพวกเขาเจ้าเป็นคนแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวเส้นเดียวกันกับเสือมีสุขภาพอาณาไม่ดีก็จะมีจิตใจเบิกบานพวกเขาเจ้าก็ยังเฮียนวิชาสร้างเทคนิคอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วพวกที่กำลังจะเป็นนายทหารใหม่ภายใต้การสอนของนายครูทีสำนานนักเฮียนนายห้อยเข้าห้องเฮียนเรื่องสงครามสมัยใหม่เป็นเวลาหลายชั่วโมงพวกเขาเจ้าเฮียนวิชาอาวุธและเครื่องยุทโธปกรณ์ซึ่งสามารถนำออกไปปฏิบัติงานได้โดยผู้ที่ชำนาญงานฝ่ายนี้เท่านั้นทหารใหม่จะต้องเฮียนระเบียบวินัยของทหารซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อกองทัพบกดังนั้นชีวิตในกองทัพบกจะต้องมีระเบียบวินัยเสมอจะแม่นนายหรือพลทหารก็เช่นเดียวกันยิงปืนอยู่ที่สนามเป็นเวลาหลายอาทิตย์พวกเขาเจ้าแอบฝึกอุปมาว่าข้าศึกเขามารอบโจมตีThank you.
าทหารบุกกองทัพบกแห่งพระราชอาณาจักรกำลังแอบฝึกทหารให้มีระเบียบวินัยและหักษาเพื่อต่อสู้ศัตรูที่มาลุกรานทหารลาบอากาศหน่วยหนึ่งเป็นทหารโตนจ้องก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งของกองทัพบกที่กำลังขับไล่ศัตรูเครื่องบินบรรทุกทหารโตนจ้องพวกเขาสามารถเคลื่อนกำลังไปยังสนามรบได้ไวกว่าและโดดลงต่อสู่ขาศึกได้ทันเวลาอยู่ตามภาคต่างๆของพระราชอาณาจักรลาวเพื่อรักษาประชาชนให้พ้นภัยอันตรายจากคณะประเทศลาวผู้ก่อการร้ายและเวียดมินผู้ลุกรานกองทหารรักษาการหน่วยหนึ่งที่ไซยะบุรีทหารหนึ่งกองห้อยได้ออกลาดตระเวนพร้อมด้วยวิทยุสื่อสารสำหรับใส่ในสนามรบและกล้องซองทางไกลผู้บังคับกองห้อยใส่กล้องซองหาข่าศึกและรายงานตามที่เห็นนั่นเสียงปืนก็แผดกล้องดังไปยังฝ่ายข่าศึกแต่ข่าศึกผู้ก่อการร้ายก็แล่นหลบหนีเข้าไปในป่าทึบใกล้ๆกับธงหายหินทหารบกแห่งพระราชอาณาจักรกำลังต่อสู้และขับไล่คณะประเทศลาวผู้กบฏซาดและคอมมูนิสต์เวียดนามเหนือผู้สนับสนุนพวกเขาเหล่านี้ได้ละเมิดสัญญาเซแนวเข้ามาลุกรานลาวเฮาทหารเคลื่อนปืนใหญ่เพื่อประจันหน้าข้าศึกผู้ลุกรานThank you.
ียงปืนใหญ่ดังก้องกังวานเสียงปืนหลายกระบอกแผดก้องอันแสดงถึงเสียงแห่งความเครียดแค้นของประชาชนลาวกลับไปเวียดนามเหนือซะพวกแกเวียดมินทั้งหลายคอยให้พวกเขาแก้ไขจัดสร้างบ้านแปลงเมืองของพวกเขาเองเถอะกำลังทหารปืนใหญ่ทหารกองทัพแห่งชาติเคลื่อนไปข้างหน้าไปยังหมู่บ้านหนึ่งซึ่งพวกศัตรูยึดไว ที่เสียแขนเรานี่คือผู้ที่ได้ต่อสู้เพื่อสันติภาพลางคนอาจจะแมนลูกหลานของท่านหรือเป็นผัวหรือเป็นอ้ายน้องของท่านแต่พวกเขาเจ้าได้เป็นนักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและสิทธิของเขาในความรู้สึกอย่างลึกซึ้งแล้วพวกเขาเจ้าเป็นทหารแนวหน้าของโลกเสรีที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพและต่อสู้ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ซัวซ่าทหารของกองทัพ บกแห่งพระราชอาณาจักรที่ขับไล่ศัตรูซึ่งชาวบ้านได้ออกมาคอยต้อนรับระหว่างการเยี่ยมยามแขวงสวรรณเขตเสด็จนายกรัฐมนตรีเจ้าสุวรรณภูมาได้ทรงไปกวดเยี่ยมแนวหลบใกล้ๆเมืองพลานซึ่งสองสามมือมอมานี่กำลังทหารของรัฐบาลได้มีไซสนะในการขับไล่ศัตรูขณะประเทศลาวและแกวเวียดมินคงเขตที่เห็นนี่บ่มีคนอยู่ทหารของกองทัพบกอยู่ในหลุมเพาะและเล็งปากกระบอกปืนไปยังขาเสือกเสด็จนายกรัฐมนตรีทรงไปกวดเยี่ยมแนวหลบที่หนองบัวเราเสด็จนายกทรงกล่าวต่อทหารและทหารบ้านที่ยืนต้อนรับที่พวกเขาเจ้าได้ยืนหยัดต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อให้ประเทศชาติมีเสรีภาพที่เวียงจันทร์ทหารเวียดมินจำนวนหนึ่งที่กองทัพ บกแห่งชาติจับได้และได้ถูกพามาแสดงตัวต่อสาธารณะทานศรีสุขณจำปาสักโฆษกของรัฐบาลกาวา
ทหารเวียดมิน3คนและอีกหลายคนกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรวมทั้งหมด9คนที่ถูกจับได้ในระหว่างการรบครั้งสำคัญใกล้ๆดงเห็นซึ่งทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้เสียชีวิตหลายกว่า180คนต่อการตอบคำถามของนักสื่อข่าวต่างประเทศพวกเสลยเซิร์กกล่าวว่าพวกเขาเป็นทหารบกสังกัดอยู่กองพลหนึ่งของเวียดนามเหนือและได้ถูกส่งมาลาวเพื่อลบซอยคณะประเทศลาวทหารนายพลกูประสิทธิ์อภัยกล่าวว่าเสลยเซิร์กเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทหารเวียดนามเหนือจงใจแทรกซึมพระราชอาณาจักรลาวในวันกองทัพบกพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตทรงออกกวดแถวทหารมีนายพลอ้วนลาธิกุลเป็นผู้ติดตามในคำปราศัยเสด็จนายกเจ้าสุวรรณภูมาทรงกล่าวว่ากองทัพบกแห่งพระราชอาณาจักรบ่เป็นเครือมือของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดกำลังกองทัพบกมีความเข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของกองทัพก็คือจะต้องป้องกันการแทรกแซงจากข้างนอกและปราบปรามพวกก่อการวุ่นวายภายในนายและพลทหารทั้งหลายจงพร้อมหน้ากันต่อสู้ด้วยกำลังกายและกำลังใจและขับไล่พวกศัตรูให้ออกไปจากพื้นแผ่นดินลาวเฮาเสด็จนายกทรงกล่าวสรรเสริญต่อนักเฮียนนายห้อยดงเห็นและนักบินผู้ซึ่งได้ต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญสมดังเป็นวีรบุรุษและเป็นผู้มีไซสนะในการปราบศัตรูที่ลอบเข้ามาโจมตีในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาทรงประดับเหรียญกล้าหาญให้แก่นายและพลทหารของกองทัพบกแห่งพระราชอาณาจักรมีวีรบุรุษที่เก่งกล้าหลายทานด้วยกันสวนสนามเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ที่เคยจัดให้มีขึ้นที่เวียงจันที่จะปราบศัตรูคอมมิวนิสต์ผู้ลุกรานพระราชอาณาจักรลาวกองทัพบกแห่งชาติจะต้องรักษาความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจงรักภักดีต่อประเทศชาติเพื่อให้เจริญก้าวหน้าดังที่เคยเห็นมาแล้วในการป้องกันเสรีภาพและเอกราชของประชาชนลาวทั้งชาติ